นั่งตามที่ตนถนัดมานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงให้หัวและมือจดกันเบาๆตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันอย่าไปเก่งกล้ามเนื้อหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด นอกจากจะนั่งให้สบายแล้วหายใจให้สบายด้วยอย่าไปกดข่มประสาทของร่างกายหรือกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งก็อย่าไปบังคับหรือกดข่มให้เกิดมีความสงบเพียงแต่ให้กำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ในช่วงนี้ขอให้ทุกคนจงตั้งสติกำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ไปก่อนยังไม่ต้องไปนึกถึงอะไรทั้งสิ้นเว้นแต่ว่าจิตของเราคิดอะไรขึ้นมาเองแต่ให้มีสติกำหนดรู้ถ้าจิตรู้อยู่ที่จิตสติรู้อยู่ที่จิตว่างๆอยู่ก็ปล่อยให้ว่างเรื่อยไป ถ้าเกิดความคิดให้รู้ความคิดถ้าว่างก็ให้รู้ความว่างถ้าจิตไปรู้ลมหายใจก็ให้รู้ที่ลมหายใจให้เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างสามจังหวะนี้แล้วอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปตั้งใจน้อมไปหาลมหายใจอย่าไปตั้งใจให้ว่างอย่าไปตั้งใจให้คิดเพียงแต่กำหนดรู้จิตของตนเองเฉยอยู่เท่านั้นในขั้นนี้เอาอย่างนี้ก่อนเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังแยกกันไม่ออกอะไรที่ผ่านเข้ามาทางกายคือสัมผัสเรารู้เสียงผ่านมาทางหูเราก็รู้ในขณะนี้สิ่งที่เราจะรู้ก็คือเสียงกับสิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายและเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายของเราสิ่งดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ตัวเราจิตเขาสามารถที่จะรู้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเอาให้กำหนดไว้เพียงแค่นี้ก่อนจะได้ย้อนไปเล่าถึงท่านชายจิตตถะเมื่อเสด็จออกทรงผนวดคือบวชแล้วได้ไปเที่ยวเรียนกรรมฐานในสำนักคณาจารย์ต่างๆที่มีในประเทศอินเดียสมัยนั้นสำนักแรกที่พระองค์ไปเรียนก็คือวัดของท่านอาลาลดาบทพุทธกดาบทท่านอาลาลดาบทอุทกดาบทสอนให้พระองค์บำเพ็ญสมาธิแบบทานสมาบัติไม่ทราบว่าอาจารย์ของท่านสอนให้ท่องมนต์บทไหนเพราะในคำทีไม่ได้กล่าวไว้เป็นแต่เพียงว่าไปเรียนอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสอง
ผลของการทำสมาธิท่านชายได้สมาธิสำเร็จสมาธิแดดทานสมาบัติสมาธิแดดทานสมาบัติหมายถึงจิตสมาธิที่มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตดำรงอยู่ในสมาธิขั้นที่มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นปฐมฌานเมื่อจิตสงบละเอียดจิตนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆไม่มีความคิดคือไม่มีวิตกวิจารสมาธิขั้นนี้เป็นเองโดยอัตโนมัติแต่จิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสมาธิขั้นนี้อยู่ในทุติยฌานฌานที่สองเมื่อจิตสงบละเอียดอาการของปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาสมาธิอยู่ในฌานที่สามเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปกายก็ละเอียดแล้วก็จางหายไปเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตนตัวหายไปหมดจังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสบายอยู่เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งกับความเป็นกลางวางเฉยของจิตเป็นลักษณะสมาธิอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่แล้วสมาธิจิตก้าวขึ้นไปสู่อากาศกำหนดความว่างเป็นอารมณ์เป็นอาตาสานัญจายตนะกำหนดตัวรู้คือวิญญาณเป็นวิญญาณัญจายตนะในขณะที่กำหนดรู้วิญญาณสัญญาเวทนาเบาบางลงหรือหายไปเป็นอาจินจัญญายตนะจินจานละเอียดลงไปเกือบจะรู้เกือบจะรู้สึกว่ามีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านชายเรียนจบหลักสูตรของท่านเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะทำได้ดีด้วยจนอาจารย์ชวนให้เป็นอาจารย์สอนตัวอยู่ในสำนักพระองค์ไม่ต้องการสมาธิตามแบบดังกล่าวนี้พวกลัทธิศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าสำเร็จพระนิพพานเหมือนกันเพราะความรู้ของเขามีอยู่เพียงแค่นั้นแต่ท่านชายสิทธัตถะท่านรู้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังไม่สำเร็จพระองค์ก็ออกจากสำนักนั้นไปเที่ยวปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองคือไปปฏิบัติอยู่ในป่าด้วยวิธีการทรมานตนด้วยประการต่างๆมีการย่างตนบนกองไฟบังอดข้าวอดน้ำแปลงลมหายใจพระองค์ไปทดสอบดูหมดทุกวิธีการแต่เสร็จแล้วก็อย่างดีก็ได้ฌานสมาบัติดังที่กล่าวแล้วแล้วพระองค์ก็ยังคิดว่ามันยังไม่ใช่อุบายที่จะให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าวิธีการปฏิบัติในสมัยนั้นที่เขานิยมปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าแบบไหนอย่างไรพระองค์ไปเรียนรู้ได้ศึกษารู้หมดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนี่ทรงทรมานพระองค์เองด้วยการบดปดพระกายอาหารคือไม่ฉันข้าวนอกจากจะไม่ฉันข้าวแล้วก็ยังไม่ฉันน้ำด้วยในที่สุดกลั้นลมหายใจ
จนพระกันคือหูอื้อแต่แล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะให้สำเร็จอย่างดีก็สำเร็จสมาบัติ8เท่านั้นเมื่อพระองค์ได้ทดสอบดูทุกวิธีการแล้วสันนิษฐานแน่ชัดไถว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ภายหลังพระองค์จึงมาดำริในการที่จะเปลี่ยนวิธีการใหม่แต่ว่าการที่เราจะมาเปลี่ยนวิธีการนี้ต้องได้อาหารสำหรับบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรจึงในวันเพ็ญเดือน6วิสาขบูชานั่นเองนางสุชาดาลูกสาวเศรษฐีได้จัดข้าวมาทุปลาญาตินำไปจะสังเวยเทวดาที่ต้นไทรต้นไทรต้นที่ท่านประทับนั่งตรัสรู้นั่นเองพอไปถึงจึงได้เห็นท่านชายสิทธัตถะประทับนั่งอยู่ก่อนแล้วดีอกดีใจว่าก่อนนี้เรามาสังเวยเทวดาทีไรไม่เคยมีเทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนเลยมาคราวนี้เทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนแล้วทลอยความปรารถนาของเราจะสำเร็จตามที่เราตั้งปณิธานเอาไว้ประมาณจึงน้อมข้าวมาทุบปลายาเข้าไปทูลกล่าวถวายเพื่อความดีอกดีใจพระองค์รับแล้วก็ปั่นมัดข้าวมาทุบปลายาแบ่งออกเป็น49ก้อนแล้วก็ทรงเสวยคือรับผ่านนั่นเองรวดเดียวหมดทั้ง49ก้อนพอเสวยเสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานเสียงถาดทองคำคือลอยถาดทองคำที่แม่น้ำเนรัญชลาพระองค์ตั้งพระทัยอธิษฐานว่าไงพระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้ถาดทองคำลอยไปตามกระแสน้ำแล้วก็จมลงในแม่น้ำถ้าหากเราจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วใช่ขอให้ถาดทองคำจงลอยทวนกระแสน้ำไหลขึ้นไปแล้วค่อยจมลงพออธิษฐานพระทัยแน่วแน่แล้วก็ปล่อยถาดทองคำลงไปถาดทองคำก็ไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปแล้วก็ไปวนสามรอบจมลงในแม่น้ำไปถึงที่พบพญานาคแล้วก็เสด็จกลับมาสู่โคนต้นโพที่เคยประทับนั่งก็มาพบเศษโสติยับสามหรือยาคาแปดกรรมรออยู่แล้วโสติยับพามก็น้อมเอายาคาแปดกรรมเข้าไปทูลกล่าวถวายพระองค์รับแล้วก็ทรงกดเป็นบัลลังก์อธิษฐานพระทัยประทับนั่งบำเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้โดยพระองค์ทรงอธิษฐานพระทัยให้แน่วแน่ว่าถ้าหากเรายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดแม้ว่าร่างกายเลือดเนื้อจะเหือดแห้งชีวิตจะแตกดับไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้เพราะคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วที่เราจะปฏิบัติเมื่อพระองค์ตั้งพระทัยแน่วแน่เช่นนั้นพระองค์ก็มาทรงคำหนึ่งมาคิดตัวว่าเราจะเริ่มปฏิบัติด้วยวิธีใดดีอดีตคือความทรงจำที่มันเกิดขึ้นแล้วมาเตือนพระทัยให้นึกระลึกถึงสมัยที่พระองค์เป็นพระกุมารเล็กๆในวันที่พระบิดาทำพิธีแลกนาขวัญพระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระโอวาทให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่า ซึ่งในช่วงเวลานั้นคนทั้งหลายเขามัวเพลิดเพลินในการดูมหรสพพิธีแลกนาขวัญไม่ได้เอาใจใส่พระองค์ท่านปล่อยให้พระองค์ทรงตัวเล็กๆบรรทมอยู่ในพระอู่แต่เดียวดายในช่วงโอกาสนั้นเอง
พระองค์ก็ลุกขึ้นมาประทับนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกได้สมาธิขั้นปฐมฌานคือจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจสติก็รู้อยู่ที่จิตแล้วมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบที่ที่ติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาพอพระองค์มาครั้งหนึ่งมานึกถึงตรงนี้พระองค์ก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าอ้อจุดเริ่มแห่งการตรัสรู้มันอยู่กันที่ตรงนี้แต่แล้วพระองค์ก็เริ่มกำหนดรู้ลมหายใจทันทีพระองค์นอนจิตมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยความมีสติสัมปชัญญะเป็นว่าพระองค์บำเพ็ญสมาธิโดยอาศัยหลักธรรมชาติอารมณ์จิตก็เป็นธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติก็เพราะเหตุว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายจิตตัวรู้ก็เป็นธรรมชาติของจิตพระองค์จึงน้อมเอาตัวรู้มารู้ที่ลมหายใจโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจด้วยอาการเบาๆพระองค์ไม่ได้คมลมไม่ได้บังคับลมหายใจหรือไม่ได้คมจิตเพียงจะให้จิตของพระองค์สัมผัสรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงอย่างเดียวคือรู้เฉยอยู่ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดพระองค์ไม่ได้คิดเท่านั้นเพราะถึงแม้ไม่คิดจิตเขาจะต้องเขาย่อมทำหน้าที่รู้ของเขาอยู่โดยปกติจึงไม่จำเป็นต้องคิดว่าสั้นหรือยาว แล้วก็มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตของพระองค์ท่านรู้อยู่ที่ลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่แต่ในช่วงใดจิตทิ้งลมหายใจแล้วไปเกิดความคิดขึ้นมาพระองค์ก็กำหนดรู้ความคิดเมื่อจิตยังไม่มีพลังงานเพียงพอก็กำหนดรู้ความคิดเท่านั้นจิตจะหยุดพอหยุดแล้วก็จะกลายเป็นความว่างพระองค์ปล่อยให้จิตของพระองค์รู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างสลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งในที่สุดสมาธิเริ่มเกิดขึ้นรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบจิตมายึดลมหายใจเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวตอนนี้จิตมาเกาะลมหายใจอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมพลาดจากลมหายใจเมื่อลมหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลงจิตก็สงบละเอียดลงไปตามลำดับบางครั้งมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นท่อยาวมีลักษณะสว่างเลื่อๆเหมือนกันกับความสว่างคนเมฆหมอกแต่วิ่งออกวิ่งเข้าสั้นยาวตามจังหวะแห่งการหายใจเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปถึงลมหายใจวิ่งเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเธอไปสว่างอยู่ในท่ามกลางระหว่างทรวงอกทีนี้จิตไปยับยั้งรู้อยู่ในระหว่างทรวงอกเป็นสมาธิเป็นภูมิแห่งการตรัสรู้เมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายสามารถเปล่งรัศมีพุ่งออกมานอกกายทำให้กายสว่างสวัย
็นแสงสว่างคลุมร่างกายอยู่ทั่วหมดแล้วจิตของพระองค์ก็สามารถกำหนดรู้ส่วนต่างๆของร่างกายยังข้อเนกายโยกายของเรานี่แหละก็เห็นกายได้ถนัดตนีจิตตรงนี้ก็รู้ว่ากายของเรานี้มีส่วนประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ว่าในขณะนั้นจิตรู้อยู่เฉยๆมองเห็นผมก็ไม่ว่าผมเห็นขนไม่ว่าขนเห็นเล็บไม่ว่าเล็บเห็นอะไรไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจิตสามารถรู้เห็นพร้อมหมดทุก32อาการในขณะจิตเดียวเท่านั้น มองเห็นปอดกำลังทำหน้าที่สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังเต้นฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นตับกำลังแยกเก็บอาหารละเอียดบริสุทธิ์ไว้สำหรับเลี้ยงร่างกายมองเห็นเลือดลมไหลหมุนเวียนตั้งแต่สมองลงมาฝ่าเท้าแต่ฝ่าเท้าเวียนขึ้นไปถึงสมองและกระจายไปในส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้พระองค์รู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้ร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นในส่วนที่พระองค์รู้เห็นส่วนที่มันมีลักษณะแข็งแข็งเช่นผมขนเล็บเป็นต้นก็เป็นธาตุดินส่วนโลหิตน้ำที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำส่วนลมที่หายใจเข้าหายใจออกมีประสิทธิภาพผลักดันเลือดผลักดันเลือดให้หมุนเวียนไปทั่วร่างกายก็เป็นธาตุลมความอบอุ่นอยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำเป็นว่าในขณะจิตเดียวนั้นพระองค์สามารถรู้อาการ32ทั้งอสุภกรรมฐานและธาตุกรรมฐานพร้อมไปในขณะจิตเดียวกายคตาสติสูตรที่เราตรวจกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านจึงจัดเอากายคตาสติเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานเมื่อพระองค์รู้เห็นเช่นนี้จิตไม่ยอมถอนออกมาสู่สภาวะปกติธรรมดามีแต่ก้าวเดินหน้าเรื่อยไปจิตเปิดสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งร่างกายจางหายไปในที่สุดจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเข้าสู่จตุตถฌานฌานที่สี่ร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเป็นดวงกลมๆใสสว่างเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันนี้เป็นจิตสมาธิขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธิถ้าว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็อัปปนาฌานหรือฌานที่สี่เมื่อจิตไปยับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วจิตก็ก้าวขึ้นสู่อากาศได้กำหนดรู้ความว่างเป็นอารมณ์กำหนดอารมณ์ละเอียดลงไปแล้วก็รู้วิญญาณเด่นชัดวิญญาณก็คือตัวรู้ตัวรู้ในขณะนี้ก็ได้แก่จิตนั่นเองจิตเป็นธรรมชาติรู้ที่ละเอียดสุขุมแล้วก็วกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัติเมื่อเข้านิโรธสมาบัติแล้วไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนั้นพอจิตได้พลังงานเต็มที่แล้วสมาธิเข้มแข็ง นิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อการเพ
พื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิแห่งโลกุตระเมื่อเจตได้พลังเพียงพอแล้วก็เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งสว่างสวัยสามารถแผ่รัศมีพรมจักรวาลทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกท่านอปนิสาสมโดยรอบจดขอบเขตแห่งจักรวาลสว่างสวัยทั่วไปหมดไม่มีสิ่งใดกำบังเจนทำให้พระองค์ตรัสโลเป็นโลกวิภูผู้รู้แจ้งโลกเคยรู้โลกยมโลกในแก่โลกนรกโลกผู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายมองดูแล้วปัดไปได้หมดสัตว์บางตัวก็ปวดโตปวดโตอยู่ในหม้อน้ำทองแดงสัตว์บางตัวก็วิ่งขึ้นต้นนิ้วหนามนิ้วมันก็เอาอันนี้เรียกว่ารู้ยมมาโลกคือโลกเครื่องต่ำต่ำกว่ามนุษย์ลงไปรู้จนกระทั่งพิภพพญานาคมนุษย์โลกแล้วก็มารู้โลกของมนุษย์รู้จนกระทั่งว่าชาติในอดีตแล้วก็รู้เทวโลกคือโลกของเทวดาตั้งแต่ท่านจาตุมถึงท่านอปนิสาพรหมแล้วก็รู้อาสวะคือกิเลสก็รู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายรู้กิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมในขณะจิตเดียวเท่านั้นในช่วงนั้นร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนรู้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งเพียงอย่างเดียวเห็นสักว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้รู้อย่างไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ว่าจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดในเมื่อจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดแล้วผู้เป็นโคตรภูญาณโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกโคตรภูญาณผู้รู้โคตรเท่ารู้โคตรเท่าของพระองค์เองรู้โคตรเท่าของสัตว์ทั้งหลายโลกเราของกรรมและกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องจุติและเกิดในภพภูมิต่างๆกันนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าการตรัสรู้ในขณะนั้นกิเลสยังไม่หมดนะเพียงแต่ตรัสรู้เฉยๆแต่สามารถรู้อะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรู้แจ้งชัดเจนแล้วจิตถอนจากสมาธิสิ่งที่รู้เห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปความสว่างสวัยของจิตก็หายไปจิตย้อนกลับมาสัมผัสรู้ว่ามีกายแล้วก็มาดำเนินอยู่ในปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์ติสุขเอกคตาจิตตัวนี้จึงได้มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณในปฐมฌานปุเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอะไรคือญาณรู้ธาตุก่อนพบก่อนว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่ครั้งกี่หนก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระท่านชายที่สถานีเกิดเป็นอะไรก่อนที่จะเกิดมาเป็นท่านชายนี่ธาตุก่อนได้เป็นพระเจ้าเวสสันดรได้ให้ทานช้างม้าโคกระบือจนกระทั่งชาวเมืองขับไล่หนีไปบวชเป็นฤาษีพระองค์รู้ทั่วหมดพอจากชาตินั้นจึงมาเกิดเป็นท่านชายสิทธัตถะแล้วก็มาเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้ธาตุในอดีต